MG on Tour ที่นี่บริษัทบางกอกคุมัตสึเราคือผู้ผลิตเครื่องจักรกวนชั้นนำระดับโลกเรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงมีการนำระบบ TQM เข้ามาใช้ในการทำงานบทที่1แนวคิดและระบบ TQM ที่กำลังจะกลายเป็นระบบของ BKC นั้นคืออะไร TQM หรือ Total Quality Management การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวมหรือก็คือการจัดระบบและวินัยในการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงานทุกงานทุกขั้นตอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและต้องทำทั่วทั้งองค์กรนอกจากนี้ยังมี3สิ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนเริ่มทำ TQM คือ 1. รู้จักหน้าที่ของตนเอง 2. รู้จักธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 3. รู้จักวิธีการบริหารจัดการโดย T เท่ากับ Total หมายถึงทุกคนทุกแผนกต้องมีส่วนร่วม Q เท่ากับ Quality หมายถึงคุณภาพในมุมมองของลูกค้าแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ QC Quality Control คือการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจ QI Quality Improvement คือการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นไปอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและ QP Quality Planning คือการวางแผนคุณภาพให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการสำหรับ BKC คือคุณภาพที่เหนือความคาดหมายจนสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนตามวิสัยทัศน์ของบริษัท M เท่ากับ Management หมายถึงการบริหารจัดการโดยใช้วงล้อ PDCA ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหัวใจและหลักการสำคัญของการทำ TQM ก็คือมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจตามที่ลูกค้าต้องการจึงต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าและตลาดโดยทำการวิจัยสำรวจหรือใช้แบบสอบถามการปรับปรุงกระบวนการด้วยการทำวงจร PDCA และ Kaizen อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าหรือบริการส่งถึงมือลูกค้าต้องคิดอยู่เสมอว่างานของตนคือการทำสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งไปยังลูกค้าดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆให้เหลือน้อยที่สุดพนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมเพราะผู้ปฏิบัติงานจะรู้ปัญหาของตนเองและปรับปรุงแก้ไขได้ดีที่สุดมีการวัดผลที่ถูกต้องเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เราทำไปบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้หรือไม่โดยสามารถเช็คว่าเราบรรลุเป้าหมายหรือไม่ได้ง่ายๆจาก TQM Planner หรือเล่มแดงในหน้า Function Sheet และ Control Item ทุกคนรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วกิจกรรม TQM มีอยู่ในการทำงานของเราอยู่แล้วเช่นกิจกรรมการปรับปรุงระยะเวลาในการส่งมอบกิจกรรมการปรับปรุงความสามารถในการผลิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรม TQM และหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทผลักดันให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสมอเพื่อร่วมกันปรับปรุงหน้างานของตนเองคือกิจกรรม QCC และกิจกรรม QC ที่บริษัทจัดขึ้นซึ่งถ้ามองแบบผิวเผิน TQM อาจมีความคล้ายกับ ISO แต่มีข้อแตกต่างกันที่ISO จะเป็นการทำตามข้อกำหนดให้ได้มาตรฐานเท่านั้นส่วน TQM จะเป็นการพัฒนาให้ดีกว่ามาตรฐานขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทุกแผนกทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำพาบริษัทบางกอกโคมัตสึขึ้นเป็นผู้นำในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นรากฐานในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนด้วยคุณภาพระดับโลกและผลิตเครื่องจักรก่อสร้างที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคตแก่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย